มีเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับวงการสงฆ์มาให้ดูแทบทุกวันนะครับเนี่ยภาพข่าวต่อไปนี้เกิดขึ้นอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านโคกสูงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นมันมีภาพ18บวกนะเออนี่เขาก็เอามาเผยแพร่มีเสียงซืดซาดซืดซาดอะไรเขาก็ไม่รู้เขาก็บัญญัติศัพท์ไว้ว่ามันเป็นยังไงนะกรรมศักดิ์คุณสองคุณเล่าข่าวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมว่าคุณจะถนัดมากกว่าผมก็เป็นแบบศัพท์ต่างๆที่กลุ่มสาวประเภท2เนี่ยเขาใช้เขาพูดกันนะคะแต่เป็นพออ่านแล้วก็เข้าใจว่าอากัปกิริยาคือการร่วมเพศน่ะคือภาพนี้อธิบายหน่อยว่ามีคนนอนค่ะแล้วก็มีคนนั่งคนนอนนี่น่าจะเป็นพระที่ถูกกล่าวอ้างลักษณะหัวโล้นอ่ะนะคนนอนนี่ก็คือคล้ายๆกับพระแต่เขาไปตรวจสอบแล้วเขาให้ชื่อว่าอาจารย์ชอพระอาจารย์ชอนะคือมันหนักตรงที่ว่าน้องที่ถูกบังคับให้ทำเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเยาวชนอยู่เลยน้องเนี่ยเราไม่เห็นหน้าไม่อะไรเราเซ็นเซอร์ไว้ใช่ไหมคือคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะแล้วคนที่นอนเนี่ยมันร้องครางว่าอะไรเหมือนลักษณะอาการฟินอะไรแบบนี้เหมือนมีความสุขแบบนั้นนะคะเนี่ยแล้วปัญหาว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยเหมือนถ่ายกันเองนะหรือไม่ก็ตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้ตั้งกล้องแอบถ่ายไว้แล้วก็เอาภาพนี้มาเปิดเผยค่ะนะฮะทีนี้พอเขาเห็นภาพนี้คลิปนี้เขาก็เลยเอามาโพสต์บอกว่าให้เวลาแพรรี่ให้เวลา3วันกับพระนครสวรรค์ส่วนซ้อให้เวลาถึงพรุ่งนี้ก่อนบ่าย3พระอาจารย์ชอที่น้ำพองหลอกบังคับกำโคกเด็กกำโคกเด็กอันนี้คือภาษาของที่2บอกใช่ไหมกำโคกและขืนใจให้กินผัดไทยให้กินผัดไทยประธานโทษผัดไทยไม่ใช่ผัดไทยเป็นอาหารประจำชาติของเมืองไทยนะค่ะเขาเรียกว่าผัดกันเล่นอะไรแบบนั้นผัดกันอะไรเงี้ยนะเข้าใจยากนะเอาง่ายๆว่ามีพระรูปหนึ่งไปหลอกเด็กมาก็แล้วกันนะครับมาเพื่อที่จะให้สำเร็จความใคร่ให้ใช่ไหมทีนี้อ่ะพอจบไปปั๊บเนี่ยนักข่าวเขาก็ไปตามสิเขารู้ว่าต้นสังกัดของพระรูปที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรใช่ไหมเพราะว่ามีชื่อย่อออกมาได้ใช่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 นักข่าวก็ลงไปยังที่วัดโพศีนะอยู่ที่บ้านโคกสูงหมู่ที่1ตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นอย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งสาเหตุที่นักข่าวไปที่นี่เพราะตามข่าวระบุว่าเป็นวัดที่พระรูปดังกล่าวชื่อพระอาจารย์ธนดรหรือพระโชคชัยสังกัดอยู่พอไปที่วัดปั๊บเนี่ยนะไปพบว่ามีตำรวจจากโรงพักอุบลรัตน์เนี่ยขับรถกระบะไปที่วัดแล้วก็ได้นิมนต์พระอาจารย์โชคไปพบกับพระมหาจริตวชิระเมธีเป็นเจ้าคณะอำเภอที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นเหมือนกันซึ่งก็เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพศีด้วยหลังจากที่เจ้าคณะอำเภอเรียกให้มาพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงนะฮะหมายความว่านักข่าวไปก็ไม่เจอที่วัดนะครับแต่ว่าก็ต่อไปอีกผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามกรณีดังกล่าวว่าใช่คลิปของพระอาจารย์โชคหรือไม่ไปเจออาจารย์โชคนะนี่รูปนี้อาจารย์โชคเองก็ปฏิเสธบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องคลิปยังไม่เห็นคลิปเลยว่าเป็นคลิปอะไรแล้วก็อาจารย์โชคก็เดินเข้าไปพบกับเจ้าคณะอำเภอโดยระหว่างพบกันเนี่ยเจ้าคณะอำเภอไม่อนุญาตให้นักข่าวสื่อมวลชนนะครับเข้าไปในห้องมีตำรวจและก็ฝ่ายปกครองร่วมสังเกตการอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงพระธนดรผู้อยู่ในคลิปหน่อยตอนที่จะไปเดินไปพบกับเจ้าคณะอำเภอพระอาจารย์ครับเบื้องต้นใช่พระอาจารย์ไหมครับใช่พระอาจารย์ไหมครับในคลิปอยู่ไหนคลิปไหนไอคลิปที่ตัวครับที่ในโซเชียลไม่ยังไม่เห็นคลิปเลยนะพระอาจารย์เอาคลิปนี้อันนั้นคือเป็นของพระอาจารย์เองด้วยหรือเปล่าต้องดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยเจ้าคณะอำเภอก็มาโบกมือบอกว่านักข่าวไม่ต้องเข้ามานะช่างภาพอยู่ข้างนอกนะรักในการถามตรงไปตรงมาของนักข่าวใช่ไหมใช่ตกลงใช่พระอาจารย์เปล่าไม่ใช่ยังไม่เห็นคลิปเขาบอกอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ยนาทีแรกที่ท่านเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเจอหน้ากับพระอาจารย์โชคเจ้าคณะอำเภอถามประโยคแรกเลยรักตัวเองไหมอาจารย์โชคก็บอกว่าครับแล้วทำไมถึงทำผิดวินัยพระอาจารย์โชคเจอคำถามที่2ก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นเรื่องอะไรก่อนจะถามกลับไปยังเจ้าคณะอำเภอนี่นะครับเจ้าตัวสรุปว่าเจ้าตัวปฏิเสธนะก็คือเขาเปิดคลิปไงปฏิเสธอยู่เลยครับแล้วไงต่อไปหมายถึงว่าเนี่ยค่ะพอเปิดคลิปให้ดูนะคะเขาบอกอ้างบอกว่าคลิปเนี่ยเกิดขึ้นมานานเป็น10ปีแล้วนะแล้วก็อธิบายบอกว่าไม่ว่าจะกี่ปีก็ไม่หายจากพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะไม่ควรหรือ
แสดงว่าที่ผ่านมาเคยถูกร้องเรียนมาแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยพอดูคลิปเสร็จปุ๊บน่ะเทศสั่งสอนค่ะแล้วก็พยายามอธิบายบอกว่ามีการลงโทษทางพระวินัยไปแล้วแล้วกลับมาบวชเนนอีกครั้งก่อนจะเป็นพระจำวัดที่วัดแห่งนี้วัดโพศีบ้านเกิดนะคะสุดท้ายก็สึกครับสุดท้ายนี่ก็สึกนะนี่นะฮะทำการลาสิกขาเลยเปลี่ยนมาใส่ชุดขาวซึ่งทางเจ้าคณะอำเภอก็ได้ประสานกับตำรวจให้ขับรถไปส่งที่บ้านเกิดทันทีนี่จังหวะสึกนี่นะครับหลังจากสึกเสร็จเนี่ยนะนะครับนะพระโชคหรือนายโชคเนี่ยก็กลับมาสู่ทางโลกแล้วอายุแค่29ปีนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามชีวิตหลังสึกจะเป็นยังไงนายโชคจะว่ายังไงเชิญฟังมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เราเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นคารวาสปกติหรือ10กว่าปีเหรอครับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในคลิปอ่ะ10กว่าปีแล้วตอนนั้นเราเกิดเป็นเด็กหรือว่าเป็นคารวาสตอนนั้นเป็นเด็กแค่ปีเดียวเท่าที่พูดเนี่ยนะคะสัมภาษณ์ก็อ้างบอกว่ามันเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเนนเหมือนหนังเก่าเล่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาอ้างอย่างนั้นนะคะนี่นะครับส่วนตำรวจเอาผิดไหมตำรวจก็บอกว่าเนี่ยยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งก็เลยยังเอาผิดไม่ได้นะครับซึ่งก็บอกว่าใช่ก็จะขั้นตอนก็จะมีการสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกกันต่อไปตำรวจบอกแบบนี้ต้องบอกว่าข่าววงการสงฆ์เนี่ยมีรายวันเลยนะคะแล้วก็มีสับแสงอะไรออกมาเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีสับอะไรอีกหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าจะมีใครทำผิดอะไรอีกหรือเปล่านะคะไอ้สับต่างๆผมสงสัยคนรุ่นผมเนี่ย จะปวดเสียนเวียนเกล้านะครับตอกเสาเข็มอย่างเงี้ยไอ้ความคิดเรามันก็คือการก่อสร้างแน่นอน มีการทุบเสาเข็มตอกเสาเข็ม เมื่อวานนี้เป็นอะไรอีกนะพระฉันบวบฉันบวบอีกทำเอาบวบขายดีเลยนะคะวันนี้มีกินผัดไทยกำซาไปมาเนี่ยจะกินบวบทีก็ตกใจว่าเอ๊ะอะไรต่างๆเนี่ยมีกำสากอีกกินผัดไทยอีกโอ้โหภาษานะนั่นแหละค่ะพวกเราที่แต่งตัวสีส้มไม่ใช่แต่งกายเรียนแบบสงฆ์ใครเข้ากับข่าวนี้ไม่ใช่นะคะ